ังเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิภาวนาในตัวของเรามีกายกับจิตกายมีหน้าที่สัมผัสจิตมีหน้าที่รับรู้เมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่แยกจากกันเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้ ดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นวิสัยของตาก็รู้ทางตาเป็นวิสัยของหูก็รู้ทางหูเป็นวิสัยของจมูกก็รู้ทางจมูกเป็นวิสัยของลิ้นก็รู้ทางลิ้นเป็นวิสัยทางกายก็รู้ทางกายเป็นวิสัยของจิตหรือใจก็รู้ทางใจดังนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่เราเห็นและไม่เห็นรู้หรือไม่ได้ตั้งใจรู้จิตเราย่อมมีหน้าที่รับรู้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเองโดยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อท่านผู้ใดมามีสติกำหนดรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเมื่อมากำหนดรู้จิตของตนเองด้วยความมีสติคือมีความตั้งใจอยู่นั่นเองเสียงดังของพระเทศหรือเสียงอื่นๆซึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้าไปในช่องหูจิตเขาย่อมทำหน้าที่รับรู้ดังนั้นรู้นี่จึงเป็นหน้าที่ของจิตธรรมชาติของกายมีหน้าที่รับสัมผัสธรรมะอันธาธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รับรู้เพราะฉะนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะต้องมีความรู้อย่างแน่นอนแม้จะตั้งใจรู้ก็ตามไม่ตั้งใจรู้ก็ตาม ดังนั้นการฝึกสมาธิภาวนาจึงจำเป็นต้องพยายามค้นหาวิธีการที่ใกล้ต่อธรรมชาติเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาธรรมชาติที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะไม่มีใครเป็นผู้สร้างขึ้นนอกจากจะมีผู้ค้นพบของจริงตามหลักของธรรมชาติเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สร้างศาสนาแต่ท่านรู้ศาสนารู้ศาสนาตามกฎของธรรมชาติแม้แต่การปฏิบัติของพระองค์
พระองค์ก็อาศัยธรรมชาติเป็นหลักคือกายกับใจนั่นเองอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังในเรื่องราวของพุทธประวัติในตอนเกี่ยวกับการตรัสรู้คำที่จารึกไว้ว่าพระพุทธองค์ปฏิบัติทรงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่ได้นึกบริกรรมภาวนาคาถาบทใดบทหนึ่งเพียงแต่เอาธรรมชาติสองอย่างไปสัมผัสรู้กันลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตเป็นธรรมชาติรู้พระองค์เอารู้ตัวนี้ไปสัมผัสกับลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกยังจะมีสติกำหนดรู้อยู่เท่านั้นแล้วจิตของพระองค์ก็ดำเนินเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนเริ่มต้นแต่ปฐมฌานมีวิตกวิจารตีติสุขเอกัคคตาทุติยฌานมีตีติสุขเอกัคคตาตติยฌานมีสุขกับเอกัคคตาจตุตถฌานมีเอกัคคตากับอุเบกขาความเป็นไปของจิตเมื่อจิตทันถึงสมาธิขั้นปฐมฌานจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตมีวิตกคือรู้อยู่ที่อารมณ์ได้แก่ลมหายใจลมหายใจกับจิตไม่พลาดจากกันจิตไม่พลาดจากลมหายใจลมหายใจไม่พลาดจากจิตมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ตลอดกาลซึ่งสมาธิในตอนนี้เริ่มจะเกิดเป็นสมาธิซึ่งเป็นเองตามกฎธรรมชาติของสมาธิเมื่อจิตมีวิตกวิจารอารมณ์กับจิตเราคลึงกันอย่างสนิทแนบแน่นไม่พลาดจากกันความดูดดื่มซึมซาบในอารมณ์ก็บังเกิดขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบาเป็นกายวิเวกจิตเบาจิตสงบเป็นจิตวิเวกเมื่อเป็นเช่นนั้นปีติย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อมีปีติแล้วสุขไม่ต้องพูดถึงก็สุขเป็นผลเกิดจากปีติจิตเสวยสุขในปีติย่อมมีความสงบไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมีแนวโน้มเข้าไปสู่ความสงบคือความเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่อารมณ์ที่กำหนดรู้ในปัจจุบันขณะนั้นแล้วก็มีความวางเฉยคืออุเบกขาเป็นองค์ประกอบอันนี้เป็นการเข้าถึงสมาธิขั้นปฐมของท่านชายสิทธัตถะเมื่อสมาธิมีความสงบละเอียดลงไปจิตละวางเพียจิตละวางวิตกวิจารไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่ได้นึกไม่ได้คิดอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบจิตสมาธิอยู่ในขั้นที่สองซึ่งเรียกว่าทุติยฌานเมื่อจิตมีความสงบละเอียดลงไปอาการของปีติ
คือความขนพองสยองเกล้าตัวสั่นตัวลอยตัวเบาหายไปจากความรู้สึกกายเจือจางไปเกือบจะมองไม่เห็นว่ามีกายอยู่ซึ่งเป็นไปตามอันดับแห่งความละเอียดของจิตเรื่อยไปกายก็ละเอียดอารมณ์คือจริงที่จิตกำหนดรู้อยู่ก็ละเอียดเป็นสุขอันละเอียดมีสุขกับเอกัคคตาเป็นองค์ประกอบจิตอยู่ในสมาธิขั้นที่สามซึ่งเรียกว่าจตุตติยฌานแล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปตายหายไปยังเหลือจิตเป็นหนึ่งนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดจิตอาศัยความสว่างเป็นอารมณ์นิ่งเป็นกลางโดยเที่ยงธรรม เป็นจิตพุทธะขั้นที่หนึ่งจิตพุทธะคือจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นจิตผู้เบิกบานเป็นถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่ซึ่งเรียกว่าจตุตถฌานมีองค์ประกอบสองคือเอกัคคตากับอุเบกขานี่คือสมาธิที่เป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้ตรงที่นักภาวนาสามารถทำสมาธิจิตให้รวมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตามีความเป็นหนึ่งและมีความเป็นกลางเป็นส่วนประกอบซึ่งเรียกว่าประกอบด้วยองค์สองเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิตามที่เราเข้าใจว่าโดยกรรมฐานก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานที่จิตไปสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉยๆนั้นมีความรู้หรือไม่ความรู้ย่อมมีคือความรู้เรื่องของสมาธิคือรู้ว่าสมาธิขั้นปฐมฌานเป็นอย่างนี้ทุติยฌานเป็นอย่างนี้ตติยฌานเป็นอย่างนี้จตุตถฌานเป็นอย่างนี้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วก็ได้ปัญญาคือได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือสมาธิเมื่อก่อนเราทำสมาธิภาวนาจิตยังไม่สงบเราก็ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อเราทำสมาธิมาได้ถึงขั้นนี้เราก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิดังนั้นความสงบนิ่งของจิตโดยไม่ไหวติงอันนั้นเรียกว่าสมถะกรรมฐานความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือฌานรู้แจ้งเห็นชัดหายสงสัยข้องใจอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานความรู้ว่าฌานที่หนึ่งประกอบด้วยองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าทุติยฌานประกอบด้วยองค์สามมีปีติสุขเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าจตุติยฌานประกอบด้วยองค์สองคือสุขกับเอกัคคตาก็ดีรู้ว่าจตุทัยฌานประกอบด้วยองค์สองคือเอกัคคตากับอุเบกขาก็ดีความรู้นี้เป็นความรู้แจ้งเห็นชัดหายข้องใจสงสัยความรู้อันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนา
พราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่า สมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นสิ่งซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันถ้าสมาธิไม่มีก็ไม่มีสมถะสมถะไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนาสมาธิไม่มีก็ไม่มีฌานฌานไม่มีก็ไม่มีญาณญาณไม่มีก็ไม่มีวิปัสสนาวิปัสสนาไม่มีก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงที่นักปฏิบัติพึงสังเกตความเป็นของจิตของตนเองไปตามขั้นตอนทีนี้ส่วนเราจะละอะไรได้บ้างนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงถึงเมื่อเราทำจิตให้มีสมาธิมีสติปัญญาการละวางของจิตนั้นย่อมจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติการปฏิบัติสมาธิต้องให้ถึงความเป็นเองบางทีเราภาวนาพุทโธเป็นต้นพร้อมกับภาวนาพุทโธนั้นเราข่มจิตของเราน้อมจิตของเราให้เข้าไปสู่ความสงบบางทีจิตจุดนิ่งเพียงแค่เกิดความสงบปีติสุขเอกัคคตายังไม่บังเกิดขึ้นมีตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตายังไม่มีเราก็ไปเข้าใจว่าเราได้สมาธิซะแล้วความหยุดนิ่งของจิตซึ่งไม่มีองค์ประกอบเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาวนาไปจนกระทั่งจิตของเรามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตาจึงจะเป็นการใช้ได้จึงจะชื่อว่าได้สมาธิอย่างแน่นอนดังนั้นจึงทำความข้อที่จึงทำให้นักปฏิบัติทั้งหลายพากันเข้าใจจิตเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปบางทีก็เป็นนิ่งอยู่เฉยๆบางทีนิ่งแล้วก็มีปีติมีความสุขแต่จิตหาได้หยุดนิ่งไม่ซึ่งเดิมทีเขาอาจจะภาวนาพุทโธพุทโธอยู่พอจิตสงบนิ่งลงไปเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาจิตก็มีความคิดผุดขึ้นมาความคิดอันนั้นสุดแท้แต่จิตเขาจะคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ความคิดนั้นก็ยังมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเป็นองค์ประกอบคือจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็มีความคิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะหรือบางทีก็เกิดขึ้นห่างๆบางทีก็เกิดขึ้นอย่างทียิบบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราฟุ้งซ่านนั่นแหละคือตัววิตกซึ่งมันเกิดขึ้นในสมาธิในขั้นนี้หมายความว่าพอจิตจุดภาวนาพุทโธแล้วนิ่งแล้วก็เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาความคิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ที่จิตเขาคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่คิดขึ้นมาเท่านั้นตัวสติก็ตามรู้จิตคิดไปอย่างไรสติก็มีความรู้คือรู้ตัวอยู่นั่นเองรู้ตัวว่าจิตมีความคิดแต่รู้สึกว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดไปก็ทำให้กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็ทำให้เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งแต่ว่าจิตคิดไม่หยุดน่าสงสัยไหมหรอกหนึ่งแต่จิตคิดไม่หยุดมันจะเป็นหนึ่งได้อย่างไรจิตจะมีความคิดอยู่ไม่หยุดจะเป็นหนึ่งได้อย่างไร
มันหนึ่งอยู่ตรงที่ว่าจิตมีสติกำหนดรู้ว่าตัวเองมีความคิดคิดแล้วก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นคิดแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปนี่จุดที่นักปฏิบัติพากันเข้าใจผิดเข้าใจผิดโดยที่ว่าเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างแล้วเกิดความคิดหรือยังไม่ว่าอยู่หรือยังไม่สว่างก็ตามแต่สงบลงไปแล้วพอมีความแจ่มๆในจิตแล้วความคิดมันก็ผุดขึ้นมาจนกระทั่งเรารั้งไม่อยู่จนเราเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้เป็นการเข้าใจผิดแต่ความจริงสมาธิมันจะมีวิตกวิจารซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิสมาธิที่จะเดินเข้าไปสู่ปฐมฌานตัวฌานที่หนึ่งซึ่งมันต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นองค์ประกอบดังนั้นในเมื่อท่านผู้ใดภาวนาแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น คือเมื่อจิตสงบนิ่งว่างแล้วเกิดความคิดขึ้นมาควรจะปล่อยให้จิตคิดไปตามลำพังเขาเองแล้วเรามีสติกำหนดรู้อยู่ในจิตถ้าหากว่าเป็นความคิดที่เกิดจากพลังของสมาธิจริงๆแม้เราจะตั้งใจรู้ก็ตามไม่ตั้งใจรู้ก็ตามสติเขาจะทำหน้าที่ของเราของเขาเองซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะงั้นนักปฏิบัติต้องสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองให้ดีผู้ที่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานเมื่อจิตจุดกำหนดรู้ลมหายใจแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้หรือบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเมื่อจิตเริ่มสงบเป็นสมาธิจิตจุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งว่างอยู่ก็ตามหรือเกิดมีความคิดขึ้นก็ตามให้มีสติกำหนดรู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องดึงกลับมาหาอารมณ์เดิมอีกหรือท่านผู้ที่พิจารณากายคตาสติพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นโดยที่เราน้อมเข้าไปสู่ปฏิกูลสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกในขั้นต้นเราอาจจะตั้งใจนึกพิจารณาไปตามที่เราต้องการพอจิตสงบลงไปแล้วเป็นสมาธิจิตอาจจะทิ้งอารมณ์เดิมที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็ควรจะปล่อยให้จิตเขาคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดรู้ไปหรือใครจะพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออะไรก็ได้ที่ปาฐะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเมื่อจิตมีแนวโน้มลงไปเป็นสมาธิก็เกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วจิตปล่อยวางสิ่งที่เราพิจารณาอยู่แต่ไปเกิดความรู้ความคิดใหม่ขึ้นมาก็ควรที่จะปล่อยให้เขาคิดไปตามเรื่องตามราวของเขาหน้าที่ของเราคือมีสติกำหนดตามรู้ไปเป็นระยะระยะซึ่งแล้วแต่จิตเขาจะคิดไปอย่างไรนี่ขอให้สังเกตความเป็นไปของจิตในการฝึกสมาธิดังที่กล่าวมาแล้ว อย่าไปมัวยึดอยู่แต่อารมณ์เก่าอารมณ์เดิม
ในขณะที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีอันนั้นเป็นกิริยาการข่มจิตให้รู้จักการบริกรรมให้รู้จักการพิจารณาทีนี้เมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นมาจิตเขาสามารถคิดหรือหาสิ่งที่มาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเขาเองได้ก็ควรจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงหน้าที่ของเราก็มีสติกำหนดรู้เท่านั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือดับไปภายในจิตแต่ถ้าหากเราลองปล่อยให้มันเป็นไปให้จิตมันคิดไปพอคิดไปเรามีสติตามรู้ไปเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วปีติความสุขความเกิดขึ้นบางทีความคิดเร็วขึ้นเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่างนั้นในเมื่อคิดไปสุดพวกเขาจะหยุดนิ่งแล้วเข้าสู่สมาธินิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้เช่นเดียวกันกับที่เราบริกรรมภาวนานี่ขอให้พิจารณาหลักวิธีการอันนี้แล้วลองปฏิบัติดูความเป็นจริงสมาธิในขั้นต้นนี่คือสมาธิขั้นสมถะคือจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติสมควรที่จะพยายามทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาอยู่กันที่ตรงนี้เมื่อจิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานก็เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบานเป็นอัตตาทีปะเป็นอัตตกรณาเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วเราจะได้หลักแห่งการปฏิบัติเอาละต่อไปนี้จะได้ถูกพูดขอให้ทุกท่านสำรวมจิตสำรวมใจกำหนดรู้อารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมาผมจิตให้กำหนดพิจารณาอารมณ์รู้อยู่ที่อารมณ์ในเบื้องต้นเพราะตอนต้นจิตยังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตมีความเป็นเองคือหาอารมณ์มาป้อนให้กับตัวเองได้แล้วหน้าที่ของเราประคองไปอย่าไปบีบบังคับให้เขาย้อนกลับมาสู่อารมณ์เดิมจากความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นขันติความอดทนเป็นตปะธรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งในขณะที่จิตของเรายังไม่เป็นเองโดยอัตโนมัติเราต้องอาศัยสัจจะเป็นเครื่องมืออาศัยขันติเป็นเครื่องมืออดทนทำไปจนกว่ามันจะบรรลุผลสำเร็จคือความเบาสบายหรือถึงความเป็นอัตโนมัติตามที่กล่าวแล้วการภาวนาในขั้นต้นๆ นี่มันก็เหมือนกันกับที่เราจะบุกเบิกที่ทางเพื่อทำประโยชน์นั่นเองการเริ่มทำงานมันก็ย่อมงานหนักแต่เมื่อทำไปงานก็ค่อยเบาไปเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะงั้นอย่าพากันท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เหตุการณ์ของศาสนาก็รู้สึกว่าปั่นป่วนเขาดิ้นรนวุ่นวายเรามาหาความสงบให้มันเป็นให้ใจของเรามีที่อยู่ที่อาศัยอย่าไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมาวุ่นวายกับการที่เราจะขับกิเลสออกจากใจเนี่ยดีกว่าที่จะไปเอาสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องวัดเอาละต่อไปนี้จะได้หยุดพูดขอให้ทุกท่านสำรวมจิตสำรวมใจ
กำหนดรู้อารมณ์ตามที่ตนเคยปฏิบัติมา